คุณลักษณะของม้าที่ทุกชาติในโลกเข้าใจตรงกันคือความรวดเร็วและอดทนขณะพุ่งทยานไปข้างหน้าเพื่อสู่จุดหมายของผู้ขับขี่จนกลายเป็นภาสิทที่ติดปากผู้คนทั่วไปว่าระยะทางพิสูจน์มาและยังเพิ่มคำกล่าวที่กินใจเข้าไปด้วยว่าการละเวลาพิสูจน์คนซึ่งแน่นอนว่าทุกท่าน ย่อมเข้าใจคำเปรียบเปลย,ปลยนี้เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลากว่า200ปีที่พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับสยามประเทศทุกพระองค์ล้วนทรงดำรงอยู่ในทศพิตราชธรรมนั่นจึงเป็นพันธกิจร่วมแห่งการเชิดชูสถาบันกษัตริย์ให้ได้รับความเคารพนับถือ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของพระสกนิกรไทยเสมอมาแม้ในายามที่บ้านเมืองประสบปัญหาต้องทำสงครามป้องกันราชาอาณาจักรทั้งกับประเทศเพื่อนบ้านและชาติตะวันตกด้วยพระอัจฉริยภาพของกษัตริย์และความสามัคคีของคนไทยชาติจึงสามารถทำรงรักษาเอกราชและอธิป,ปไตยไว้ได้สถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นเสาหลัก แห่งความสมัครสมานสามัคคีของชนในชาติเสมอมาสัจธรรมประการหนึ่งซึ่งยังคงเป็นความจริงอยู่เสมอคือความไม่เที่ยงของทุกสิ่งบนโลกนี้แม้จะมีความรักเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนเรามุ่งสร้างสรรความดีงามเพื่อส่วนรวมแต่เมื่อมีผู้เห็นต่างอีกทั้งยังไม่เข้าใจในคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ดังเช่นที่เกิดขึ้น ในหลายๆประเทศที่สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นถูกถอดถอนออกไปแต่ยังถือเป็นบุญและพระพรอันงดง,งามที่ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเข้าใจในความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนพระมหากษัตริย์ที่ทรงใกล้ชิดกับประชาชนและพระมหากษัตริย์ที่ทรงปรารถนาให้คนไทยได้รับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้มากที่สุด ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศระยะทางใช้พิสูจน์มาได้ฉันใดการละเวลาย่อมพิสูจน์คุณค่าของคนได้เช่นกันโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งและความหวังของประชาชนว่าพระองค์ได้ทรงปฏิบัติตามพระประสมบรมราชองค์การที่ได้ตัดไว้นับแต่วันถเถลิงถวัยลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สิบ ในราชวงศ์จัก,กรีหรือไม่ราชาอาณาจักรไทยกว้างใหญ่ไพศาลประชากรเกือบเจล้านคนเป็นไปได้หรือที่จะเสด็จไปดูแลได้ทั่วถึงแต่งานที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตรนิย์ี้คณะองคมนตรีได้รับการโปรดเกล้าให้ดำเนินการต่างพระเนตรพระกันเพื่อขับเคลื่อนโครงการและความช่วยเหลือไปสู่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งในช่วงมหันตภัยแห่งการระบาดของไวรัสโควิด -19 พระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์มากมายหลายประเภทที่จำเป็นสำหรับแพทย์และพยาบาลเพื่อปกป้องตนเองและใช้ในการรักษาผู้ป่วยเช่นชุดป้องกันไวรัสเครื่องช่วยหายใจเครื่องกำจัดเชื้อโรค รวมทั้งรถเก็บตัวอย่างรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลรถพยาบาลกู้ชีพห้องตรวจเชื้อเป็นต้นด้วยน้ำพระราชาหรือไทยที่ท,ทรงมีต่อประชาชนนี้บ่งบอกเราให้เข้าใจถึงพระเมตตาที่จะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่ง แห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิปดีศีสินมหาวชิลาลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะพรดาครูนักเรียนผู้ปกครองสิทธิ์เก่าและพนักงานทุกคนขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขอองค์พระเจ้าพระแม่มารีโปรทรงอภิบาลและประทานพรให้ทรงมีพระพลาลณาไมยแข็งแรงพระเกียรติคุณขจรกระจายแผ่ไพศาลทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญล่มกล้าวแก่พระศกนิกรไทยที่เปี่ยมล้นด้วยความจงรักภักดีตราบจิรติการเทิน